วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นันทังชาแนลนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้นะครับเราก็เพิ่งได้เห็นข่าวไปนะว่าพี่หม่ำนะครับออกจากชิงร้อยชิงล้านแล้วพี่หม่ำก็บอกว่ากลัวโดนแซวเรื่องตานะครับกลัวโดนพี่เท่งพี่โหน่งเขาแซวเรื่องตาเรื่องอะไรเงี้ยพวกนั้นเป็นมุกที่เขาแซวกันแหละครับแต่มันทำให้ผมฉุกคิดได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อเกี่ยวกับตลกแบบไม่ตลกอ่ะมีให้เล่าและให้พูดคุยกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะตลกที่อยู่ในหนังไม่ตลกไม่เคยเห็นคนสวยไงผมคงเป็นคนต่อไปอ่ะเขาซื้อให้เลยอ่ะ30ตัวยังซื้อให้ได้เลยพูดเป็นเล่นพอพูดถึงตลกในหนังไม่ตลกเนี่ยผมก็นึกถึงภาพยนตร์อยู่ประมาณ6เรื่องนะครับกับศิลปิน6ท่านโดยเรามาเริ่มเรื่องแรกกันดีกว่านะครับก็คือโคตรรักเองเลยโคตรรักเองเลยเนี่ยเป็นหนังโรแมนติกดราม่าผลงานจากผู้กำกับภูพิงพังสะอาดหรือพี่พิงลำพะเพิงนั่นเองนะครับพี่พิงลำพะเพิงคือศิลปินตลกนะครับที่เป็นทั้งนักแสดงผู้กำกับและมือเขียนบทที่ผมคิดว่าทุกคนในประเทศไทยต้องรู้จักผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยผ่านตากันมาบ้างนะครับกับโรแมนติกดราม่าอย่างโคตรรักเองเลยเนี่ยนะครับแต่ก็อาจจะมีคนดูไม่น้อยนะครับที่อาจจะลืมชื่อภาษาอังกฤษของเรื่องนี้ไปนะครับก็คือ Loveaholic โคตรรักเองเลยออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2549หรือในปีค.ศ.2006ถือเป็นการกำกับหนังเรื่องแรกของพี่พิงลำพะเพิงนะครับและยังเป็นเรื่องที่พี่พิงเนี่ยหยิบยกเอาประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตออกมาเล่าผ่านหนังเรื่องนี้อีกด้วยมีข้อมูลบอกเล่าไว้ว่าพี่พิงเนี่ยหลุดร้องไห้หลายรอบมากๆนะครับในช่วงระหว่างการถ่ายทำหนังเรื่องนี้นะและคนที่มารับบทเป็นรงพระเอกของเรื่องก็คือพี่โน้ตอุดมแต้พานิชเรื่องความตลกของพี่โน้ตเนี่ยเราคงไม่ต้องมาพูดมาสาธยายกันแล้วนะครับทุกคนคงรู้ดีนะเพราะพี่โน้ตเนี่ยคืออีกหนึ่งคนที่เป็นไอคอนสายตลกที่ใครๆหลายๆคนแค่เห็นหน้าแกก็ฮากากแล้วแต่ใครจะเชื่อว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยพี่โน้ตต้องมารับบทดราม่าแถมเป็นดราม่าแบบจริงจังซะด้วยจริงอยู่นะครับที่ตัวละครลงในเรื่องเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ตลกแต่มันก็ไม่ได้เป็นตลกในแบบสแลปสติกตลกโปกฮาอะไรมากมายขนาดนั้นในเรื่องเนี่ยลงเป็นแค่คนตลกตลกที่ต้องมาเจอกับเรื่องราวที่ไม่ตลกและหนึ่งสาเหตุที่ทำให้พี่โน้ตรับเล่นหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตนะครับตัวพี่โน้ตเองเนี่ยเป็นรุ่นน้องร่วมสถาบันเพาะช่างกับพี่พิงลำพะเพิงนั่นเองนะครับโคตรรักเองเลยจะบอกเล่าเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับคือรงกับแดงนะที่ทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันมากว่า7ปีแล้วนะครับจนเกิดอาการอิ่มตัวของชีวิตคู่และระหว่างนั้นก็มีมือที่3อย่างลักเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยต้องสิ้นสุดลงนะครับจนเมื่อต่างคนต่างต้องแยกออกไปใช้ชีวิตลำพังถึงได้เริ่มรู้ถึงความสำคัญของกันและกันและได้รู้ถึงความหมายของชีวิตคู่ตัวหนังออกมาในโทนของดราม่าจริงจังนะครับที่มีโทนหม่นติดจังหวะการเล่าเรื่องไปทางสโลว์เบิร์นเล็กน้อยนะครับแต่จุดเด่นของหนังก็คือการวางบทและการซ่อนข้อความต่างๆที่เป็นคำใบ้ไว้ตลอดทางเพื่อสร้างตอนจบที่เซอร์ไพรส์และกินใจซึ่งนี่อาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของหนังไปในเวลาเดียวกันก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใครที่เก็บเกี่ยวข้อมูลระหว่างทางได้ไม่ครบก็อาจจะทำให้งงในตอนจบของเรื่องได้แต่ถ้าใครไม่พลาดจุดที่หนังได้ซ่อนข้อความต่างๆเอาไว้เนี่ยรับรองได้ว่าตอนจบของเรื่องตอนที่เขาเฉลยทั้งหมดเนี่ยคุณจะชอบและอินกับมันแน่นอนอีกอย่างนึงที่น่าสนใจของโคตรรักเองเลยนะครับก็คือเพลงประกอบนะครับซึ่งเพลงประกอบที่มีชื่อเสียงมากๆณตอนนั้นนะครับของภาพยนตร์โคตรรักเองเลยเนี่ยก็คือเขียนถึงคนบนฟ้าซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขียนและเรียบเรียงโดยตัวพี่พิงลำพะเพิงเองนะครับซึ่งถ้าใครเคยฟังก็จะรู้ว่าเพลงนี้มันเศร้ามากมากยิ่งถ้าใครที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาใหม่ๆหมาดๆแผลยังสดๆเนี่ยแล้วได้ไปฟังเพลงนี้เนี่ยโอ้โหมึงตายแน่นอนหนังเรื่องต่อไปนะครับคือฝันโคตรฝันโคตรคือหนังจากค่ายสหมงคลฟิล์มนะครับและยังถือเป็นภาพยนตร์ลำดับที่2ของผู้ชายเปื้อนยิ้มอย่างพิงลำพะเพิงนะครับภาพยนตร์เรื่องฝันโคตรหรือในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Dramaaholic นะครับออกฉายในปี2552นะครับเป็นหนังแนวดราม่าโรแมนติกที่มาในจังหวะค่อยๆเล่าติดสโลว์เบิร์นนิดๆเช่นเคยโดยหนังเนี่ยจะแฝงแนวคิดและข้อคิดต่างๆไปกับบทพูดของตัวละคร
อยู่ตลอดเวลามันจึงทำให้หลายๆคนเนี่ยซึมซับและชอบในหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากนะครับโดยนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือตัวพี่พิงค์ลำพะเพิงเองโดยภาพยนตร์เรื่องฝันโคตรนะครับจะเล่าถึงชีวิตของด่างนักแสดงเปิดหมวกข้างถนนนะครับที่คอยมอบเสียงหัวเราะให้ผู้คนที่เดินสัญจรไปมาด่างเป็นคนที่หมดศรัทธาในความรักไปแล้วนะครับผมตั้งแต่เขาสูญเสียภรรยาไปเมื่อ10ปีที่แล้วจนมาวันนึงเขาได้พบกับดาราสาวอย่างเปิ้ลที่อยู่ๆก็เข้ามาในชีวิตของด่างและเริ่มทำให้มุมมองต่อความรักของด่างเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งถ้าเราเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่องนี้กับโคตรรักเองเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าหนังเรื่องฝันโคตรเนี่ยมันซาบซึ้งกินใจกว่ามากๆเลยนะเพราะโครงเรื่องทั้งหมดของฝันโคตรเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตของพี่แกทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักแสดงละครใบ้ข้างถนนซึ่งนั่นก็คืออาชีพจริงๆของพี่พิงค์ลำพะเพิงที่เคยทำมาในอดีตนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่อดีตภรรยาของแกพี่ติ๋วที่ล่วงลับไปแล้วนะครับผมก็ได้ถูกยกมาเล่าในหนังเรื่องนี้อีกด้วยนะครับแต่จุดที่พีคที่สุดในหนังนะครับก็คือตุ๊กตาเป่าลมในเรื่องมันจะมีตุ๊กตาเป่าลมอยู่ตัวนึงซึ่งไอ้ตัวตุ๊กตาเป่าลมตัวนี้นะครับผมก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของพี่พิงค์ลำพะเพิงเองเหตุมันเกิดขึ้นตรงที่ตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาตัวสุดท้ายที่อดีตภรรยาของพี่พิงค์ลำพะเพิงที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเขาได้เป่าเอาไว้ก่อนที่เขาจะเสียไปเพราะฉะนั้นตุ๊กตาเป่าลมตัวนี้มันจึงเป็นเหมือนตุ๊กตาที่เก็บลมหายใจสุดท้ายของอดีตภรรยาของพี่พิงค์ลำพะเพิงที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ซึ่งปัจจุบันตัวพี่พิงค์ลำพะเพิงถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินตลกที่ใครหลายๆคนก็ให้การยอมรับนะครับจากผลงานที่ผ่านมานะครับพี่พิงค์เคยเล่นทั้งละครใบ้ทั้งเดี่ยวไมโครโฟนทอล์กโชว์อย่างวันแมนโชว์ซึ่งผมเชื่อว่าต้องมีผลงานของพี่พิงค์ลำพะเพิงสักชิ้นนะครับที่ผ่านสายตาของเพื่อนๆมาบ้างและเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ขับร้องโดยตัวพี่พิงค์ลำพะเพิงเองในชื่อเพลงที่ว่าเวลาตายภาพยนตร์เรื่องต่อไปคือภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์ชัตเตอร์กดติดวิญญาณคือโคตรหนังผีที่ไม่ว่าจะผ่านการเวลามากี่ยุคกี่สมัยก็ยังมีคนพูดถึงอยู่เสมอนะครับโดยชัตเตอร์กดติดวิญญาณเนี่ยเป็นผลงานการกำกับของพี่โต้งบรรจงและพี่โอ๋ภาคภูมิตัวหนังเข้าฉายเมื่อปี2547และนี่ยังเป็นอีกหนึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของรายได้และคำวิจารณ์แถมยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับและหนังยังสามารถเข้าทำเนียบภาพยนตร์แห่งชาติในปี2558ได้อีกด้วยชัตเตอร์กดวิญญาณเป็นอีกหนึ่งหนังสยองขวัญที่หยิบเอาประเด็นที่เป็น Talk of the Town เมื่อ20ปีที่แล้วมาเล่าคือเรื่องของการถ่ายติดวิญญาณในยุคนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าประเด็นของการถ่ายติดผีถ่ายติดวิญญาณเนี่ยเป็นอะไรที่ขายดีมากๆนะตอนนั้นนะครับขายดีชนิดที่ว่าหนังสือผีตามแผงหนังสือเล่มไหนนะครับที่พาดหัวหรือโชว์รูปที่เป็นแนวถ่ายรูปผีติดวิญญาณเนี่ยคือขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนสุดท้ายเราก็ได้รับรู้กันนะครับว่ามันก็จะมีเรื่องที่จริงมั่งไม่จริงบ้างนะครับก็ว่ากันไปแต่ในยุคสมัยนั้นนะครับเรื่องการถ่ายติดวิญญาณนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีนะครับที่ทำให้พี่โต้งกับพี่โอ๋เนี่ยปิ๊งไอเดียทำภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณขึ้นมาโดยชัตเตอร์กดติดวิญญาณเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของทันช่างภาพมาสเซอร์กับเจนแฟนสาวของเขาที่ทั้งคู่เนี่ยบังเอิญขับรถไปชนผู้หญิงสาวคนหนึ่งเข้าแต่กลับตัดสินใจที่จะขับหนีไปจนกระทั่งต่อมานะครับทั้งคู่ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อภาพที่ทันถ่ายเนี่ยจะติดแสงและเงาปริศนามาด้วยเสมอและบางภาพก็จะมีเงาคล้ายๆกับใบหน้าผู้หญิงติดมาด้วยในรูปและอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าคนที่มารับบทเป็นผีเนตรนภาในตอนนั้นก็คือคุณอิมอาชิตะซึ่งคุณอิมอาชิตะเนี่ยปัจจุบันเธอก็ได้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับเป็นเฟียวฟาวสุสวิงลิงโก้ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนชื่อที่เหมือนเป็นนัยยะในการเป่าประกาศสู่โลกไปเลยว่าฉันคือคนที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนหลังจากนี้นะครับซึ่งในตอนนั้นก็สร้างกระแสและสร้างความสนใจให้สื่อได้มากเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าคุณเฟียวฟาวจะเริ่มงานในวงการบันเทิงในฐานะของนางแบบนักแสดงรวมไปถึงงาน MV ต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณเฟียวฟ้าวเนี่ยครับเป็นถึงรองชนะเลิศดัตชี่เกิร์ลปี2001แต่คุณเฟียวฟ้าวเองก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่อารมณ์ดีถึงดีมากๆนะครับดีจนถึงขั้นแปลกในสายตาบางคนด้วยซ้ำไปแถมยังเป็นคนที่เสียงดังจนหลายๆครั้งเนี่ยสร้างความรำคาญให้คนใกล้ตัวจนวันนึงเนี่ยพี่โน้ตอุดมก็ได้คุยและบอกข้อความนึงกับเธอว่าวันเนี้ยมึงเป็นยังไงในอนาคต
มึงก็จะต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปนะมึงจำคำนี้ของกูไว้ให้ดีหลังจากนั้นนะครับผมเราจึงได้เห็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของคุณเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้ซึ่งถ้าเราเอาภาพจำณปัจจุบันของเธอมาเปรียบเทียบกับผีเนตรนภาในอดีตแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้ถือเป็นนักแสดงอีกคนที่ทำให้เราหัวเราะก็ได้หวาดกลัวก็ได้เช่นกันแลกเด็ดน่ารู้เล็กน้อยนะครับของภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณก็คือชัตเตอร์เนี่ยกดติดออปตัสผมจะมาบอกว่าแว่นออปตัสอ่ะตัวเนี้ยคือรุ่นแฟนทอมและปัจจุบันเนี่ยโซเอาไปแล้วโอ้ยเสียดายแทนคนที่ไม่ได้ไปสั่งซื้อจริงเลยโซเอาเรียบร้อยแต่นะครับผมในซีรีส์ Exalted Stainless Steel เนี่ยนะครับผมมันมีรุ่นอื่นๆด้วยนะครับคุณก็ลองไปเช็คดูนะครับไปเข้าไปที่เพจ Optus ก็ได้มันจะมีโชว์อยู่ว่าในรุ่นของ Exalted Stainless Steel เนี่ยเขามีรุ่นไหนบ้างแต่ผมแนะนำจริงๆนะ Exalted Stainless Steel เนี่ยมันคือแว่นกองแสงรุ่นล่าสุดนะครับของ Optus ที่เขาผลิตโดยใช้วัสดุเป็น Stainless Steel เนื้อดีถ้าใครเคยใส่ในรายการเนี่ยมันจะมี Stainless เกรดดีๆจะเบาและทนทานมากเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับซีรีส์ Exalted Stainless Steel นะครับและในเดือนกันยายนเนี้ยเขาลดอยู่300และ World Movie อ่ะมีโค้ดอยู่ลดได้อีก100บาทคือโค้ด World Movies เลยนะครับผมแล้วทุกการสั่งซื้อมันยังสามารถลุ้น PlayStation 5ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณซื้อแว่นกองแสงแล้วได้ลุ้นเครื่อง PS5 เนี่ยต้องรีบจัดต้องรีบจัดภาพยนตร์เรื่องต่อไปคือเด็กเสเพลย์เด็กเซฟเพลย์คือผลงานคลาสสิกจากค่าย5 Star นะครับเป็นผลงานการกำกับของอามดหรือคุณนพพรวาทินซึ่งปัจจุบันเนี่ยอามดก็เป็นถึงประธานบริหารของค่ายบันเทิงหลายๆค่ายอีกด้วยอย่างที่ดังๆในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีรายการมวยอย่างไทไฟท์นะครับจัดขึ้นโดยบริษัทสปอร์ตอาร์ตจำกัดหนังเรื่องเด็กเซเพนะครับถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2539นะครับโดยในชื่อภาษาอังกฤษของหนังเรื่องเด็กเซเพก็คือ Dangerous Years ซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันของท่านชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิหรือนามปากกาของท่านก็คือพนมเทียนผู้แต่งนิยายระดับมรดกของชาตินะครับอย่างเพชรพระอุมาหนังเรื่องเด็กเสเพเนี่ยจะบอกเล่าถึงชีวิตของเด็กวัยรุ่นในยุค90กับสังคมณขณะนั้นนะครับโดยตัวหนังเนี่ยจะเล่าผ่านตัวละครทินหรือสันที่รับบทโดยพี่ตะบอยสเกาต์นะครับเด็กกำพร้าที่เติบโตมาในสภาพยากจนข้นแค้นนะครับจนสังคมบีบให้เขาต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งมิจฉาชีพอยู่มาวันนึงทินได้ทำร้ายผู้หญิงและขโมยกระเป๋าเงินของเธอไปเขาหนีตำรวจและได้ไปซ่อนตัวอยู่ในโรงเรียนที่ครูศักดิ์สอนอยู่จากนั้นเนี่ยครูศักดิ์ก็ได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้ทินเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและพยายามช่วยให้เขาได้เรียนหนังสือจนชีวิตของเด็กเสเพลคนนี้เนี่ยก็ได้เริ่มมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงส่วนนักแสดงตลกที่มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องเสเพลนะครับก็คือพี่ตั๊กบริบูรณ์ซึ่งณปัจจุบันนะครับพี่ตั๊กบริบูรณ์ถือเป็นศิลปินตลกอีกหนึ่งคนนะครับที่คอยครีเอทคอนเทนต์เพื่อสร้างเสียงหัวเราะและสร้างรอยยิ้มให้พวกเรามากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นละครซิทคอมหรือช่อง YouTube โดยเฉพาะซีนจำแจ้งเกิดของพี่ตั๊กบริบูรณ์ที่ทำให้ทุกคนกระหน่ำแชร์และกระหน่ำไลค์อย่างทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือแกไปเบสมันริชแต่ถ้าย้อนกลับไปดูพี่ตั๊กในบทบาทของจอนเพื่อนของทินในเรื่องเด็กเสเพเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นคนละคนกับพี่ตั๊กบริบูรณ์ในยุคปัจจุบันเลยนะครับถึงแม้ว่าพี่ตั๊กจะไม่ได้เริ่มงานในวงการบันเทิงด้วยการเป็นตลกแบบจริงจริงจังๆก็ตามนะครับแต่ด้วยความอารมณ์ดีและนิสัยส่วนตัวที่ทุกวันนี้เนี่ยมันสะท้อนออกมาและพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวตนจริงๆของพี่ตั๊กแล้วเนี่ยเป็นคนที่ตลกแค่ไหนจนคนรุ่นหลังๆมานี้นะครับคงจำภาพพี่ตั๊กในแบบที่เป็นผู้ชายที่ตลกเฮฮาแค่เห็นหน้าก็หากากไปแล้วและจริงๆก็น่าสนใจนะถ้าพี่ตั๊กได้มีโอกาสกลับมาเล่นภาพยนตร์อีกครั้งแล้วมันเป็นภาพยนตร์ดราม่าพี่ตั๊กยังสวมบทบาทดราม่าและทำให้พวกเราเชื่อแบบนี้ได้อยู่อีกหรือเปล่านะครับและอีกหนึ่งผลงานนะครับที่โด่งดังมาคู่กับตัวภาพยนตร์เด็กเสเพเลยนั่นก็คือเพลงประกอบเด็กเสเพที่ขับร้องโดยพี่ตั๊กบอยสเกาต์ผมเชื่อว่าในช่วงที่ภาพยนตร์เด็กเสเพออกมาเนี่ย
ไม่มีใครไม่เคยฟังเพลงนี้แน่นอนภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับคือฝันติดไฟหัวใจติดดินฝันติดไฟหัวใจติดดินคือภาพยนตร์สุดคลาสสิกของค่าย RS Film นะครับที่ออกมาตั้งแต่ปี2540นะครับเป็นผลงานการกำกับของผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับองอาจสิงห์ลำพองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JK and Best Life จำกัดนะครับและเป็นถึงผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ JKN18 และยังเคยเป็นผู้บริหารของช่อง8อีกด้วยโดยภาพยนตร์เรื่องฝันติดไฟหัวใจติดดินเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Dreamers เป็นภาพยนตร์ดราม่านะครับที่จะเล่าเรื่องราวความฝันและสังคมค่านิยมในวัยรุ่นยุค90โดยที่พระเอกของเรื่องก็คือพี่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์คู่กับนางเอกแสนสวยอย่างพี่นิ้งกุลสตรีและยังเป็นหนังดราม่าที่เรียกน้ำตาคนยุคนั้นได้มากเลยทีเดียวนะครับโดยหนังจะเล่าถึงในชายหนุ่มที่ต้องดูแลหนึ่งพี่ชายแท้ๆของตัวเองที่มีอาการพิการทางสมองและยังมีพฤติกรรมเหมือนเด็ก10ขวบอีกด้วยเพราะในตอนเด็กหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปช่วยในที่ติดอยู่ในบ้านที่กำลังไฟไหม้จนมาวันหนึ่งในได้พบกับพิมพ์หญิงสาวผู้ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักร้องนะครับและเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันจนต่อมาฝันของพิมพ์ได้กลายเป็นความจริงเมื่อเธอไปเข้าประกวดร้องเพลงโดยมีธนาหนุ่มนักธุรกิจคอยผลักดันอยู่ข้างหลังในรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่อาจจะสู้อะไรกับธนาได้เลยพยายามตีทัวออกห่างพิมพ์พอดเรื่องอาจจะดูน้ำเน่าน้ำเน่าละครไปสักหน่อยแถมนะตอนนั้นเนี่ยยังได้คำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ค่อยดีมากนักเพราะมีเนื้อเรื่องบางส่วนเนี่ยที่ไปคล้ายคลึงกับภาพยนตร์เรื่อง Forrest Gump โดยเฉพาะบทของหนึ่งนะครับผมที่ป่วยทางสมองแต่ในทางกลับกันนะครับผมหน้าตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองจากการรับบทของหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ไปนะครับส่วนนักแสดงตลกที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องฝันติดไฟหัวใจติดดินก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับนั่นก็คือพี่เสนาหอยโดยในภาพยนตร์เรื่องฝันติดไฟหัวใจติดดินเนี่ยพี่หอยนะครับรับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอาร์มนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหลักหรือตัวสำคัญของเรื่องนะครับแต่ก็มีบทในหนังดราม่าเรียกน้ำตาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพี่หอยนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักจากรายการยุทธการขยับเหงือกทางช่อง5ตั้งแต่ปี2532นะครับและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของคำนำหน้าของพี่หอยก็คือเสนาหอยณปัจจุบันพี่หอยก็ถือเป็นนักแสดงฝีมือดีอีกหนึ่งคนนะครับผมที่ถึงแม้ว่าเราจะติดภาพตลกจากรายการยุทธการขยับเหงือกจากสารแนไปบ้างนะครับผมแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในอดีตเนี่ยพี่หอยก็ได้มีส่วนร่วมในภาพยนตร์ดราม่าเรื่องฝันติดไฟหัวใจติดดินภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในหัวข้อตลกในหนังไม่ตลกนะครับที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงคาดเดาได้นะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องเฉิมภาพยนตร์เรื่องเฉิมนะครับคือผลงานของพี่เล็กคงเดชนะครับที่เรากำลังจะได้ดูผลงานของพี่เล็กคงเดชอีกครั้งในเรื่อง Face of Anne ซึ่งผมทำรีแอคชั่นและพูดคุยกับตัวอย่างตรงนั้นอยู่ด้วยนะครับสามารถย้อนไปอยู่ได้พี่เล็กคงเดชมีประสบการณ์ในสายงานภาพยนตร์มาแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงการเขียนบทการกำกับและผลงานหลายๆชิ้นของพี่คงเดชนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างอย่างโลกทั้งใบให้นายคนเดียวพี่เล็กคงเดชก็ร่วมแสดงอยู่ด้วยหรือผลงานอย่างต้มยำกุ้งนะครับพี่เล็กคงเดชก็มีส่วนร่วมในงานเขียนบทร่วมกับพี่ปรัชญาปิ่นแก้วและในเรื่องเฉิมนี้นะครับพี่ปรัชญาปิ่นแก้วก็นั่งแท่นโปรดิวเซอร์ให้อีกด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องเฉิมหรือชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า Midnight Love เนี่ยเป็นหนังแนวโรแมนติกดราม่าที่ออกมาฉายในช่วงปี2548และถือเป็นหนังเรื่องแรกของพี่หม่ำมกจกตลกรุ่นใหญ่จากแก๊งสามช่านะครับที่ไม่ได้ออกมาเน้นขายขำหรือขายตลกแต่อย่างใดนะครับผมแถมเรื่องนี้เนี่ยตัวพี่หม่ำเองยังเป็นพระเอกของเรื่องอีกด้วยถึงแม้ว่ามันจะมีกลุ่มคนดูไม่น้อยนะครับที่ไปดูหนังเรื่องเฉิมแล้วก็มีการติดภาพตลกของพี่หม่ำไปบ้างอันนี้ก็พอเข้าใจได้ภาพยนตร์เรื่องเฉิมเนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของชายที่ชื่อสมบัติดีพร้อมนะครับหนุ่มต่างจังหวัดที่มาขับแท็กซี่กะดึกอยู่ในเมืองหลวงนะครับด้วยท่าทางที่ซื่อเฉิมเฉิมนะครับและยังชอบฟังเพลงสุนทราภรณ์ฟังวิทยุ AM นะครับผมและก็มักจะเขียนจดหมายถึงดีเจคนโปรดของเขาอยู่เสมอจนมาวันนึงเนี่ยเขาได้บังเอิญไปพบกับนวลหมอนวดประจำอาบอบนวดแห่งหนึ่งที่มาขึ้นแท็กซี่ของเขาเป็นประจำซึ่งท่าทางเฉิมเฉิมของสมบัตินี่เองนะครับก็ทำให้นวลสนใจในตัวเขาและสมบัติ
ก็แอบชอบนวลเช่นกันจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ก็คือการหยิบยกเอาเรื่องง่ายๆรอบตัวที่พวกเราเคยชินอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่เคยนึกถึงมาเล่าในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างชีวิตของคนขับแท็กซี่ว่าวันๆเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างเลขอย่างนึงคือการแสดงกับบทของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีทีเดียวนะครับผมซึ่งน่าเสียดายนะครับผมที่ภาพยนตร์ที่บทดีๆแบบเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะหาดูไม่ได้อีกแล้วนะครับและนี่ก็คือคอนเทนต์จัดอันดับนะครับที่ผมหยิบยกมานะครับภาพยนตร์ทั้ง6เรื่องเนี่ยไม่ได้เรียงลำดับตามความชอบหรือความดีหรือเรียงตามคะแนนความดีของบทอะไรนะครับก็คือเป็นการสุ่มอันดับขึ้นมานะครับเพื่อเอามาพูดคุยกับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่มีประสบการณ์นะครับกับภาพยนตร์เรื่องไหนบ้างใน6เรื่องนี้ก็แชร์ความรู้สึกด้านล่างได้แล้วก็ชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับหรือมีอันดับแบบไหนอยากให้จัดอีกเนี่ยก็เสนอมาได้นะพิมพ์บอกมาได้ถ้ามันไม่เหนือบ่าฟ้าแรงหรือมันไม่ยากเกินไปก็หนอนหนังจัดให้แน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมแว่นออฟตัสอ่ะหนอนหนังมีโค้ดส่วนลดด้วยนะเออนะครับอย่าลืมไปใช้กันนะครับโค้ดส่วนลดก็คือ Verm Moviesนะครับแจ้งไปทางเพจออฟตัสนะครับแล้วก็เลือกซื้อได้เลยยังไงซับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ